สถานการณ์ในการทำมนุษย์ในจังหวัดตากนะครับตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็จะมีกลุ่มชาวต่างชาติที่ไปทำงานเป็นสแกมเมอร์สถานการณ์เราก็จะเปลี่ยนประสานงานช่วยเหลือหน้างานของเขาที่ทำงานในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียจากการค้ามนุษย์เนี่ยก็ทำงานร่วมกับ IOMในการส่งต่อเคสนะครับในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมนะครับแล้วก็ในการร่วมกันจัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมภารกิจของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้เสียจากการค้ามนุษย์หรือว่าจะเป็นในภารกิจที่บรรดาองค์กรพวกเราด้วยกันเนี่ยให้ความสนับสนุนขั้นพื้นฐานกับตัวผู้ที่อาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือเรื่องปัจจัย4พื้นฐานนะครับในระหว่างที่เขาอยู่ในประเทศกลางทางนะครับประเทศทางผ่านซึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยนะครับเพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับในห้วงระยะเวลาหนึ่งสำหรับการร่วมมือในอนาคตข้างหน้าแล้วก็สิ่งที่ LM กับ Revolution จะทำงานร่วมกันแล้วก็คือขายจะทำงานด้วยกันคือการให้ความรู้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เขาตั้งมือตั้งรับแล้วก็สามารถขอความช่วยเหลือในเบื้องต้นได้เพื่อลดจำนวนการเข้าสู่ความเสี่ยงในการฆ่ามนุษย์ต่อไปรวมถึงในเรื่องของการอบรมในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่พบเจอมันก็จะถูกรวบรวมแล้วก็ส่งต่อไปยังระดับนโยบายเพื่อทำ policy ทำเป็นนโยบายขึ้นมาว่ามีนโยบายอะไรที่สามารถทำให้กลไกการส่งต่อการคุ้มครองช่วยเหลือการดำเนินคดีนะครับในคดีค้ามนุษย์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้น